บบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้ให้สัมภาษณ์ทางทีวีทางการอิหร่านเมื่อวันเสาร์ว่าอิหร่านพร้อมให้ความร่วมมือกับ IAEA และพร้อมชี้แจงโครงการนิวเคลียร์ของตนแต่ IAEA จะต้องไม่ใช้แรงกดดันทางการเมืองมาบีบบังคับกันการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านมีขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหาร IAEA ที่ประกอบด้วยสมาชิก35ประเทศในสัปดาห์นี้ซึ่งกรรมการหลายรายรวมถึงฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมันเตรียมสนับสนุนมติใหม่มุ่งเพิ่มการมอนิเตอร์สถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยเป้าหมายใหญ่คือการบีบอิหร่านให้ยอมรับเงื่อนไขใหม่ๆเพื่อกลุ่มเข้มกิจกรรมทางนิวเคลียร์อารักชีกล่าวว่าอิหร่านแสดงความเป็นมืออาชีพต่อ IAEA อย่างครบถ้วนแล้วขณะที่ IAEA ก็เป็นหน่วยงานด้านเทคนิคก็ควรปฏิบัติหน้าที่ในด้านเทคนิคไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองหากมีการผ่านมติที่เป็นไปในทิศทางต่อต้านอิหร่านอิหร่านก็จะตอบโต้กลับด้วยการดำเนินการมาตรการใหม่ๆในโครงการนิวเคลียร์ที่ IAEA จะไม่ชอบอย่างแน่นอนและว่าอิหร่านก็มีความพร้อมทั้งการเผชิญหน้าและร่วมมือขึ้นอยู่กับการกระทำของ IAEAซึ่งเขาได้แสดงจุดยืนนี้ต่อราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการ IAEA ระหว่างไปเยือนอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้ตะวันตกมองว่าการเพิ่มสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านเป็นความพยายามอย่างลับๆเพื่อพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่อิหร่านก็ยืนกรานปฏิเสธมาโดยตลอดในปี2558อิหร่านกับชาติมหาอำนาจทำความตกลงกันว่าอิหร่านจะจำกัดโครงการนิวเคลียร์และกับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรก่อนที่รัฐบาลสหรัฐในยุคโดนัลด์ทรัมป์ฉีกข้อตกลงนี้ในปี2561จากนั้นมาอิหร่านก็เดินหน้าเพิ่มสมรรถนะแร่ยูเรเนียมและจำกัดการเข้าตรวจสอบของ IAEA ความพยายามกอบกู้ข้อตกลงประวัติศาสตร์ยังคงชะงักงันการกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์ทำให้โอกาสทางการทูตยิ่งน้อยลงเพราะทรัมป์ประกาศไว้แล้วว่าจะใช้นโยบายกดดันอย่างสูงสุดอารักชีกล่าวย้ำด้วยว่าอิหร่านพร้อมเจรจาทำความตกลงกันใหม่หากตะวันตกวางเงื่อนไขบนผลประโยชน์ร่วมกันแต่ยอมรับว่าโอกาสทางการทูตมีไม่มากนักด้านกรอสซี่ผู้อำนวยการ IAEA กล่าวหลังการเยือนอิหร่านว่าขีดความสามารถในการเพิ่มสมรรถนะแร่ยูเรเนียมของอิหร่านในเวลานี้ใกล้ถึงเกณฑ์สำหรับการผลิตอาวุธได้แล้วและเรียกร้องให้อิหร่านกับมหาอำนาจเร่งเจรจาให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมมองเห็นและจับต้องได้ขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้พื้นที่การเจรจาและการทูตเล็กลงไปทุกขณะพร้อมเตือนว่าอย่าโจมตีที่ตั้งทางนิวเคลียร์อิหร่านเพราะสารกัมมันตรังสีจะส่งผลกระทบทั่วทั้งภูมิภาคขณะเดียวกันอาซิโอสเว็บไซต์ข่าวสัญชาติอเมริกันอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดว่าอิสราเอลได้ทำลายสถานที่วิจัยอาวุธนิวเคลียร์ลับแห่งหนึ่งระหว่างปฏิบัติการยิงขีปนาวุธโจมตีอิหร่านเมื่อเดือนตุลาคมกองกำลังอิสราเอลหรือ IDF อ้างว่าได้เปิดปฏิบัติการโจมตีโรงงานเทเลการ2ในค่ายทหารเปอร์ซินห่างจากกรุงเตหะรานไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว32กิโลเมตรตามรายงานของอาซิโอสอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่สหรัฐ3รายเจ้าหน้าที่อิสราเอล1รายและอดีตเจ้าหน้าที่อิสราเอลอีกรายบอกว่าอิสราเอลได้ทำการโจมตีทำลายอุปกรณ์ล้ำสมัยที่ใช้ผลิตระเบิดสำหรับจุดชนวนวัตถุนิวเคลียร์อิหร่านเคยระงับโครงการนิวเคลียร์ในปี2546แต่ก็ยังคงเดินหน้าวิจัยและพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องหลังถูกทรัมป์ฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์นั่นจึงเป็นแรงกระตุ้นให้เตหะรานลดระดับการมีส่วนร่วมในข้อตกลงและหันมายกระดับเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอิหร่านยืนยันแล้วว่าโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขามีเป้าประสงค์ทางพลเรือนแต่เพียงอย่างเดียวประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนกล่าวในเดือนกันยายนว่าเป้าหมายของเราคือเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาเชิงเทคนิคและวิทยาศาสตร์เราพูดซ้ำหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้เสาะหาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อทำลายล้างทันทีเมื่อวันที่1ตุลาคมอิหร่านรัวยิงขีปนาวุธครั้งใหญ่กว่า200ลูกใส่อิสราเอลตอบโต้สงครามในกาซาและเหตุลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสและฮิจบุลเลาะห์ต่อมาอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีแก้แค้นเล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งทางทหารของอิหร่านเมื่อวันที่25ตุลาคมครั้งนั้นมีทหารเสียชีวิต4นาย
และเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิหร่านอีก1นายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ